น้ำมันมาเนี่ยถึงหน้าบ้านแล้วต้องไม่ลงเข้าใจไหมถ้าลงไปเนี่ยจะเจออะไรแมงป่องด้วยน้ำน้ำมันก็สกปรกเด็กก็เดินปะทะหนักตัวเล็กๆใช่แล้วหนูเป็นเด็กเนี่ยมันเห็นว่าหนูเป็นเด็กเนี่ยมันชอบเลยมันจะจับกินเอานะงูเหลือมเงี้ยจระเข้เงี้ยผู้ใหญ่เขาลงไปแล้วมันเห็นว่าเป็นผู้ใหญ่มันก็เลยไม่กล้าทำไงทำไมเพราะมันเห็นว่าเป็นผู้ใหญ่ผู้ใหญ่สู้ได้มันก็ไม่กลัวไอ้มันก็เลยกลัวถ้าหนูโตแล้วลงไปเขาได้เด็กก็เจอได้ไหมอ่ะถ้าหนูโตไงแต่ตอนนี้หนูยังไม่โตไงถ้าหนูโตเข้าพ่อเราไปเลยก็คือละเท่ได้แต่ตอนนี้หนูยังไม่โตก็ต้องสัญญาป่ะว่าจะไม่ลงไปโอเคไหมเดี๋ยวพ่อซื้อขนมมาเพิ่มให้โอเคไหมตอนหนูโตตอนหนูโตเป็นผู้ใหญ่แล้วใช่ไหมหนูก็ต่อสู้ไปที่ต่อสู้โฉดโฉดนะแค่เหยียบแค่นะต่อสู้จระเข้เหรอไม่ใช่หนูก็แค่เหยียบงูแต่หนูต้องโตก่อนใช่ไหมตอนนี้หนูยังไม่โตนะใช่งั้นสัญญาต้องไม่ลงน้ำนะห้ามดื้อด้วยเวลาพ่อไปทำงานเนี่ยอยู่กับผู้ใหญ่ห้ามดื้อเพราะว่าเนี่ยเดี๋ยวเขาต้องขนของยกของแล้วเดี๋ยวเราอาจจะต้องไปอยู่กันบนหลังคาอยู่ได้ไหมไม่ได้ทำไมอ่ะเพราะน้ำมันเข้าบ้านจะอยู่ยังไงเราก็ต้องอยู่บนหลังคาสิข้างบนเลยอ่ะแล้วก็เขียวฮะเราหิวก็ไม่เราก็ต้องอดทนไม่มีอะไรกินเราก็ต้องอดทนเพราะน้ำมันท่วมมันออกไปซื้อของไม่ได้อ่ะก็ปีนไปหลังคาไม่ได้ปีนได้มีบันได